ทุกวันชาวบ้านที่บ้านขวนยาวตำบลเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินแหล่งอาชีพของพวกเขาคือทุ่งกระจูดกว่าพันไร่อีกทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดเนี่ยจูดแปลว่าโตเงาหรือโตคือยาวๆแล้วก็เอามาตั้มกันกันเอาเป็นไม้ก้อนเพื่อว่าแล้วก็ผีลังแปลว่าบางคนผมตัดไปมากันแล้วแต่เสียหายแต่ละต้นนั่นอะไรพูดไปยุบมากว่ามีตรงนี้ตัวได้กันตัวหมู่บ้านกระจูดเป็นพืชน้ำที่มีอยู่จำนวนมากในพรุควนเกร็งการถอนกระจูดเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านที่นี่ได้เลือกเพื่อรักษาต้นกระจูดให้มีใช้สอยได้ตลอดไปต้นมันจะจะในบ้านนี้ตอนนี้ก็ต่อจะตกใหญ่ในสีนี้ไม่องไม่ทำถ้าใช้วิธีการตัดจะทำให้กระจูดตายหมดเพราะต้นเล็กต้นน้อยก็จะไม่เหลือแต่ถ้าถอนเลือกเฉพาะต้นที่ต้องการและหลังจากนั้นอีก 3-4 วันก็ไปถอนใช้ประโยชน์ได้ต่อการถอนในแต่ละครั้งถึงแม้จะไม่ได้ปริมาณมากแต่ก็มองบอกถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนที่นี่ได้เป็นอย่างดีก่อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้องนำต้นกระจูดมารีดและนวดทุกครั้งซึ่งชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิมโดยการใช้ลูกกลิ้งนวดแทนการใช้ไฟฟ้าในการรีดตอกกระจูดที่ผ่านจากการรีดจนนิ่มและแบนทำให้ง่ายต่อการขึ้นรูปทำมานานเลยตำปอเมก็จนตำมันจัดไว้ปูนังปูนอนได้เนี่ยตำตำจ้าทนายว่าแต่เดิมผลิตภัณฑ์จากกระจูดส่วนใหญ่ใช้ทำเป็นเสือแต่เพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดชาวบ้านจึงคิดค้นและประยุกต์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆรายได้กับจุดดีกว่าเหมือนคนเหมือนคนนั้นต้องบางคนต้องไปรีกายที่นั่นเจนมีอ่านไรเพียงเดียวนี้ก็เป็นชิ้นเก่าทบก็ไปกายที่ก็รับไปนอกต้องนอกปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากกระจูดสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ที่นี่เป็นอย่างมากแต่การใช้ประโยชน์จากกระจูดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการรักษาอาจทำให้พื้นที่ของนากระจูดมีจำนวนน้อยลงซึ่งนั่นหมายถึงรายได้และวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจุบันกระจูดในพรุควนเกร็งลดจำนวนลงอย่างมากอีกทั้งมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินของป่าพรุในการปลูกพืชเศรษฐกิจรวมถึงเกิดไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างในแต่ละปีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงจูดันลดลงจะบาปหรอกก้อยมันจะกินรูต่อจูดน้อยลงมันจะรีบไปอยู่ที่อื่นเด้อมันไปปลูกอื่นเด้อตาดอกรอกอยู่แบบว่าป้ารอกจนจูดกับมันปลากับมันได้อยู่จับจูดจับไม้ได้แบบนี้ซึ่งแบบนี้เราจะอาบับปวดคุยแต่ผมอยากจะให้ต่างผู้นำนี่ได้5วิธีการว่าลอยตำบันพื้นในขณะนี้ถึงประจุดเราง่ายไปแล้วนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นกลุ่มชาวบ้านและผู้นำในชุมชนล้อมวงคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันในการรักษาและเพิ่มพื้นที่ให้กระจูดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นผมก็อนุญาตจะเด้อว่ามีพื้นที่อยู่ระหว่างหมู่3หมู่11แล้วก็หมู่9
มีพื้นที่อยู่ประมาณ1,000ไร่ที่เลื่อนที่กันไว้จากกองจับบ้านแล้วผมว่าก็ระดื้อต่ำขึ้นตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่กองให้เป็นพื้นที่กองปลาจูดเลยครับเป็นกองกุ้นทุกกุ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราข้าวไปบริหารจัดการกับแรงงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราได้ดำเนินการได้เพราะผมก็ได้ประสานไปทุกหมู่บ้านว่าสมควรที่จะห้าแปลงกระจูดไว้ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่อยู่แล้วนะครับข้อตกลงร่วมกันจากวงคุยเรื่องการเว้นพื้นที่สำหรับต้นกระจูดนั่นหมายถึงความสำเร็จเบื้องต้นในการรักษาไว้ซึ่งอาชีพและวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็คือด้านที่นี่ก็เป็นแปลงจูดที่ว่าเราได้กันไว้ประมาณ1,000ไร่ที่จะใช้ร่วมกันตั้งแต่จุดตรงนี้คือเราได้ตกลงกันเลยว่าต่อไปนี้เราจะมีกฎกติกาในการดูแลในการดูแลในการบริหารจัดการในการจ่ายอายุจากปลูกกระจูดเราต้องมีกฎกติกาว่าเราต้องจ่ายวิธีต้นเราจะไม่ตัดต่อไปในพื้นที่1,000ไร่นี้จากหญ้าเส้นเล็กๆจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อจนถือเป็นตัวแทนของที่นี่ถ้านึกถึงพลุควรเคร่งสัญลักษณ์ก็คือผลิตภัณฑ์จากกระจูดความพยายามที่จะรักษาพื้นที่นากระจูดก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมกับทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่เปรียบเสมือนลมหายใจของคนที่นี่บ้านควนยาวแห่งพลุควนเคร่ง